สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ตู่อีกแล้วนะคะวันนี้พี่ตู่จะมาตัดผมในหมวดหมู่ของผมสั้นเลยคือผมสั้นในแบบ reference นะคะคือนิ้วเราคีบพอดีหรือถ้าเราตัดผมกรณีที่ลูกค้าต้องการผมสั้นแต่นิ้วเราคีบไม่ได้นั่นก็คือการจะใช้ scissor over comb นะคะคือกรรไกรตัดเหนือหวีเป็นตัวกำหนดความยาวทีนี้ในรูปแบบวันนี้นะคะคือเราก็เอาไปปรับใช้ได้เหมือนเดิมคือกำหนดที่สั้นยาวนะคะในทรงนี้จะเหมาะกับผู้หญิงที่ต้องการความสบายๆอะค่ะเป่าๆแล้วก็เซตผมได้เลยวิธีการตัดอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเราเข้าใจในเรื่องของการแบ่งเราก็แบ่งสัดส่วนแรกเลยค่ะอันนี้พี่ตู่จะมาแบ่งสัดส่วนนะคะในกรณีผมสั้นถ้าเราติดกิ๊บไม่ถนัดนะคะเราก็ฉีดน้ำได้อะค่ะแล้วก็ใช้ส่วนแบ่งในการใช้น้ำเป็นตัวแบ่งเลยค่ะสวัสดีครับฝนเนี่ยค่ะพี่ตู่จะแบ่งผมแล้วนะคะในช่อด้านแอปพูดอะไรอ่ะพี่ตัวตัดมีการแบ่งผมยังไงบ้างคะก็พี่พวกนี้มันก็ต้องเป็นเกือกม้าอยู่แล้วเขาชูไม่ก็จากเกือกม้าต่ำลงไปเป็นตัววีอะค่ะอย่างที่พี่ตู่บอกอะค่ะว่าถ้าเป็นคนไทยอะค่ะหรือคนเอเชียค่ะรูปศีรษะบางทีจะไม่ได้ทุยเหมือนฝรั่งเราก็อาจจะต้องแบ่งเป็นตัววีลงมาต่ำกว่าขวัญเล็กน้อยหรือประมาณขวัญ นะคะนี่พี่ตู่จะแบ่งนะคะถ้ากรณีที่เราติดกิ๊บไม่ถนัดนะคะให้ฉีดน้ำไว้เลยค่ะแล้วก็ใช้หวีเป็นตัวกดผมไว้ทุกอย่างของการทำงานนะคะน้องๆก็สัดส่วนอย่างที่พี่ตู่บอกค่ะว่าสัดส่วนในการแบ่งก็สำคัญการกำหนดเส้นหน้าค่ะถ้านิ้วเราคีบได้เราก็คีบอันนี้แบ่งเส้นให้แย่นะคะในผมสั้นก็กำหนดความยาวนะคะคราวที่แล้วพี่ตู่ตัดฐานไว้เนี่ยก็คือจะเป็นขอบของผมสั้นพี่ตู่ขาดบางแอบบางนิดนึงบางนิดนึงพี่ตู่ก็ต้องหวีอย่างนี้ปะใช่ครับเนี่ยค่ะนี่เราก็จะได้ขอบผมสั้นนะคะไล่ไปเลยค่ะเอาไปปรับใช้กับผมผู้ชายก็ได้นะคะคือจะบอกว่าทรงเนี้ยมันสามารถตัดทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายได้ใช่แล้วค่ะเนี่ยค่ะไล่ไปเลยค่ะตามแนวของผมอะค่ะคราวนี้จะจบในหมวดหมู่ของผมสั้นแล้วนะคะคราวหน้าเราจะเริ่มใหม่ในผมยาวอาจจะน้องดันจะเป็นสกินเฮดแล้วนะครับสกินเฮดโอ๊ตต้องเป็นในแบบให้ดูแค่ที่ผมยาวแล้วนะคะสวัสดีทั้ง41ท่านด้วยนะครับเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่ตู่ด้วยนะครับเนี่ยค่ะถ้าสมมุติว่าถ้าเราต้องการทำงานให้เร็วขึ้นในการทำงานนะคะเราสามารถใช้ scissor over comb ก็ได้นะคะโดยกำหนดขอบขึ้นมาเลยกำหนดขอบความยาวที่ลูกค้าต้องการหรือตัวเราต้องการนะคะวันนี้พี่ตึกก็เลยจะตัดขอบด้วย scissor over comb ให้ดูนะคะกำหนดขอบมาก่อนค่ะว่าเราต้องการขอบของผมอยู่ประมาณไหนเนี่ยค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็คือไล่จากฐานที่เราต้องการนะคะไปหาขอบในระหว่างที่พี่ตู่ตัดนะครับใครมีคำถามอะไรอยากจะสอบถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามพี่ตู่ได้เลยเนาะเดี๋ยวโอ๊ตจะเป็นคนอ่านให้แล้วก็อยากให้พี่ตู่เป็นคนตอบเนาะวิธีการไล่ scissor over comb อะค่ะจากฐานขึ้นไปหาขอบจะง่ายอะค่ะกำหนดความยาวได้แล้วกำหนดขอบได้แล้วค่ะส่วนนี้เดี๋ยวเราค่อยใช้ไม่ใช้แบตเตอรี่หรืออะไรตกแต่งเอานะคะ
แต่บางคนไม่ถนัดก็คือใช้นิ้วคีบก็ได้เนี่ยค่ะเรามาดูด้านข้างในหมวดหมู่ของผมสั้นนะคะเราขึ้นด้านข้างได้ก่อนเลยใช้น้ำเป็นตัวแบ่งก็ได้นะคะถ้าติดกริบยากซิสเซอร์โอเวอร์โคมถ้าเราใช้ซิสเซอร์โอเวอร์โคมอะค่ะเราก็กำหนดความยาวได้เหมือนกันนะคะว่าเราต้องการความยาวประมาณไหนเพียงแต่ว่าคุณกิตด้วยครับสวัสดีค่ะพี่ออโต้โอ้ด้วยครับสวัสดีค่ะพี่กิตวันนี้พี่กิตว่างแน่เลยมานั่งดูคิดถึงนะคะค่ะเราใช้น้ำเป็นตัวแบ่งนะคะยังไม่ถึงสงกรานต์ไม่ได้แกล้งใครค่ะกำหนดขอบเลยค่ะที่เราจะตัดยกมาเลยค่ะพอเราเห็นขอบผมอะค่ะกำหนดขอบเลยค่ะทั้งสองข้างเราเห็นขอบผมแล้วก็ไล่เลยค่ะแนวการวางหวีนะคะซิโซโคมค่ะวางนอนวางทะแยงวางตั้งก็ได้ค่ะต้องเก็บเหลี่ยมเก็บมุมของผมทุกมุมนะคะพอเราตัดขอบได้ค่ะเราก็ไล่จากฐานไปหาขอบจะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นนะคะเราก็มาทำในส่วนของข้างหลังค่ะว่าเราต้องการให้ผมไล่สูงขึ้นมาประมาณไหนนะคะแต่ว่าในอย่างที่พี่บอกค่ะว่าในผมคนเอเชียค่ะความทุยของลูกค้าของรูปศีรษะจะไม่เหมือนกับฝรั่งฉะนั้นข้างหลังอะค่ะที่จะเหลือเนื้อผมไว้นิดนึงเพราะว่าทำให้ดูรูปศีรษะของเขาว่าทุยขึ้นมาฉะนั้นการที่จะทำให้รูปศีรษะของเขาดูทุยขึ้นมาค่ะแนวแบ่งเส้นหลังต้องลักษณะตัว V หงายหรือเป็นตัว V อะค่ะถ้าแบ่งเป็นลักษณะตัวอื่นนะครับเป็นตัวยูอย่างเงี้ยมันจะมีผลอะไรไหมครับคือมันก็กลมมันก็กลมวนเวลาเราดูข้างๆอย่างเงี้ยค่ะผมมันก็ยังไม่เข้ากับตัววีที่กำหนดความถุยเดี๋ยวเวลาพี่เป่าเสร็จแล้วค่ะจะเห็นเลยว่าข้างหลังจะมีความถุยนิดหนึ่งอย่างที่พี่บอกค่ะว่าการแบ่งข้างหลังเป็นรูปตัววีนิดหนึ่งนะคะมันช่วยบังคับถุยให้กับผมลูกค้าที่เราตัดออกมาในลักษณะของหมวดหมู่ผมสั้นแล้วทำไมผมไม่ถุยนะคะพอเราสร้างขอบได้จากข้างๆอะตรงนี้เราก็มากำหนดให้เป็นตัว V เหมือนกันเราจะเห็นขอบนะคะเราจะเห็นขอบที่เราเป็นคนกำหนดอะค่ะสร้างขอบไว้ก่อนก็ได้สำหรับน้องๆ นะคะที่มีความรู้สึกว่าเราไล่กรรไกรไม่ได้หรือว่าตัดผมสั้นไม่ได้ในลักษณะผมสั้นที่อาจจะเป็นกึ่งของผมผู้ชายด้วยหรือว่าผมผู้หญิงที่ซอยสั้นๆนะคะเนี่ยค่ะเราสร้างขอบขึ้นมาก่อนเราจะเห็นเลยว่าเราต้องการขอบแค่นี้พอหลังจากนั้นทำยังไงคะก็คือว่าเอาหวีอะค่ะจากฐานไล่ไปหาขอบกำหนดได้นะคะซิสเตอร์มันซิสเตอร์เราไม่แนบหวีก็ได้มันก็จะได้ความสั้นออกมาแต่คราวนี้พี่ตู่คือไม่ได้แนบหวีมากอะค่ะเอียงหวี45องศาค่ะเนี่ยค่ะกำหนดดูให้ข้างหลังนะคะเป็นรูปตัววีทรงนี้ทรงในเรฟเฟรนซ์นะคะมันจะเป็นหนาวเหรอคะทรงในเรฟเฟรนซ์นะคะมันจะเป็นลักษณะแบบ
เท่ากันทั้งหัวแต่ว่าอย่างที่วันนี้พี่ตู่มาอะแดปให้ตรงที่ว่าตรงไททอยค่ะตรงข้างหลังนี่นะคะว่าถ้าเป็นคนเอเชียหรือบ้านเราอะค่ะให้ทำข้างหลังเป็นตัว V จะดีกว่ามันจะดูทุยกว่ามันจะดูทุยกว่านะคะถ้าเราเห็นข้างๆแล้วเห็นไหมคะมันจะขึ้นความทุยขึ้นมามากกว่าพอเราตัดหาขอบได้ค่ะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วอะค่ะถ้าเราต้องการให้สั้นเราก็แนบบีเข้าไปอีกอะค่ะแต่งได้เลยอะค่ะบางทีจะมีคุณยายแถวๆบ้านนะคะบางคนก็ชอบตัดทรงแบบนี้นะคะสวัสดีคุณเอกด้วยนะคะเราไล่ค่ะไม่ต้องกลัวเลยค่ะถ้าเราหาขอบได้นะคะเราไม่ต้องกลัวเลยว่าเราจะเกินขอบบางทีน้องๆไล่กันไกลอะค่ะบางทีเราไล่แล้วเราไปเกินขอบกำหนดหาขอบไว้เลยอะค่ะเดี๋ยวข้างล่างหรือยังไงเราก็มาใช้แบตเตอรี่ในการเก็บขอบทรงเอาถ้าเราจะเก็บความเรียบร้อยเลยนะคะก็ได้ก็คือฉีดน้ำแล้วก็ใช้ฟันปลาเลยค่ะเก็บขอบกรอบทรงไล่ไปหาขอบนะคะกรรไกรจะทำให้งานผมสั้นเนียนขึ้นนะคะกรรไกรฟันปลาจะทำให้งานผมสั้นเนียนขึ้นสวัสดีคุณธัญพรด้วยนะคะไล่ไปถึงขอบพอนะคะห้ามขึ้นไปเหนือขอบแล้วเพื่อนเห็นไหมมันจะมีความถุยเล็กใช่ไหมใช่นิดนึงไล่ฟันปลาไปเก็บขอบเลยนะคะเก็บความเนียนที่ขอบเลยเดี๋ยวให้ขอบเราหายนะคะพี่ตัวมีเทคนิคในการใช้ฟันปลายังไงบ้างฟันปลาเหรอคะเราต้องรู้หน้าแล้วก็ช่วงเนื้อผมที่จะออกอะคะแล้วก็น้ำหนักที่การลงน้ำหนักที่ฟันปลาค่ะเสร็จแล้วในฐานข้างล่างทีนี้เราจะเป่าดูก่อนก็ได้หรือเราไม่เป่าดูก่อนก็ได้แต่วันนี้พี่จะเป่าให้ดูนะคะให้เคลียร์ข้างล่างเลยให้เรียบร้อยวิธีการทำงานนะคะการที่ทำงานให้เราทำงานได้เร็วขึ้นเรียบร้อยขึ้นนะคะเราก็ทำส่วนก็ได้และเป่าผมในผมสั้นนะคะกรณีซิสเตอร์หรือว่าอะไรก็ช่างค่ะให้น้องๆเป่าพยายามใช้ไดกด
ลงนะเพราะว่าไม่งั้นผมมันจะชี้เราจะเช็ดตรงยากหรือเก็บตรงยากเราจะเห็นแนวผมยากค่ะทีนี้เราจะมาเก็บรายละเอียดส่วนข้างๆก่อนนะคะโดยใช้แบตเตอรี่ตัวเล็กตัวทีเบตเหรอเก็บขอบความคมของผมเบาๆนะคะตัวนี้จะทูทีเบตจะเป็นตัวเก็บขอบคมได้เรียบอะค่ะหน้าฟันมันเป็นยังไงบ้างหน้าฟันมันถี่มากนะนะคะแล้วเราก็คือเอาเก็บรายละเอียดที่เราซิสเตอร์โอโคมไปนิดนึงอะค่ะเราดูเลยค่ะว่าผมตรงไหนเวลาเราตัดผมสั้นนะคะพยายามถอยห่างออกมาหรือถอยมาดูนิดนึงนะคะว่ามันมีไรผมหรือส่วนเกินตรงไหนเรื่องแสงและเงาในผมสั้นนะคะผมสั้นจะรู้สึกว่าตัดยากกับผมยาวตรงที่ว่าผมสั้นมันมีเรื่องของแสงและเงาอะค่ะเราเอาทีเบตตัวนี้นอกจากกันขอบแล้วเก็บมุมของผมเล็กๆน้อยๆแล้วก็ยังเก็บรายละเอียดที่เราตัดไปนะคะผมผู้หญิงผมผู้ชายก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะผู้หญิงบางคนก็ชอบสไตล์ผมสั้นมากๆแต่ว่าเราไม่ได้ใช้แบตทั้งศีรษะค่ะใช้ลักษณะงานโอเวอร์โคมนะคะเก็บมุมเบาๆอาทิตย์นี้จบหมดหมู่ผมสั้นแล้วอาทิตย์หน้าอาจจะไปสไตล์อันยองถามเพื่อนๆซิคนไหนมีสนใจที่จะดูสไตล์งานสไตล์อันยองไหมก็คืออีพีหน้าก็คือพี่ตู่ก็จะมาตัดผมแบบสไตล์เกาหลีให้ดูนะโอ้ไม่กล้าพูดขนาดนั้น แต่ว่าเราลองเปลี่ยนสไตล์การตัดผมดูแนวการตัดผมอะค่ะอย่างที่พี่บอกค่ะว่าเรื่องแฟชั่นก็สำคัญในงานซาลอนเนาะเรื่องแฟชั่นก็สำคัญในงานซาลอนนะคะถ้าเราสามารถทำงานได้หลากหลายขึ้นมันก็เป็นทางเลือกของร้านเราอะค่ะที่เราจะมีตัวเลือกให้กับลูกค้าวันนี้แต่คนสมัยนี้ชอบสไตล์เกาหลีกันซะส่วนใหญ่นะคะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายค่ะคือจริงๆแล้วทรงเขาเป็นทรงที่ดูแลได้ง่ายอะค่ะแค่เป่าๆไปปล่อยไม่ต้องเน้นอะไรมากอะค่ะทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะอันนี้พี่ตู่เอาเก็บรายละเอียดที่พี่ตู่ตัดซิสเซอร์โอเวอร์โคมไว้นะคะแล้วมาดูอะค่ะว่างานโอเคไหมโอเคพอเราเก็บได้แล้วค่ะเราจะปล่อยส่วนผมข้างบนทุกอย่างลงมาเลยนะคะนะคะเราได้ฐานได้ความยาวได้ทุยที่ลูกค้าต้องการละกำหนดความยาวข้างบนเลยค่ะจะกำหนดก่อนหรือการกำหนดเท่าขอบก็ได้นะคะวิธีการกำหนดเท่าขอบก็คือว่าเราหวีผมอะค่ะส่วนหนึ่งเราตัดขอบไว้เท่าไหนถ้าเราดูจากในรูปอะค่ะไม่ใช่อันเดอร์คัทหรือไม่ใช่ทูบ็อกหรืออะไรที่เขาตัดกันในหมดผมสั้นนะคะผมมันจะยาวเท่าขอบแล้วก็ตัดผมยกผมขึ้นมาตัดเท่าขอบเลยค่ะสังเกตนะคะพี่ก็จะอยู่ที่เดิมยังไม่เดินไปเพราะว่าถ้าเราเดินไปปุ๊บความเป็น V ข้างหลังมันจะหายมันจะกลายเป็นหมุนหวีผมกลับเข้ามาเลยค่ะการทำงานทุกอย่างนะคะเอาไปประยุกต์ใช้ได้กับทรงอื่นๆนะคะมาข้างนี้มั้งค่ะห
แบ่งผมตัดเท่าขอบเลยนะคะตัดเท่าขอบที่เราหาไว้สังเกตนะคะพี่ยืนในตำแหน่งเดิมนะเพื่อจะไม่ให้ความทุยข้างหลังเราหายไปหลังจากนั้นนะคะก็กลับมาใช้มุมเนี่ยค่ะที่เราหาตัวกำหนดซอยไล่แล้วค่ะครึ่งหน้าครึ่งหลังตัดลักษณะเป็นราวนะคะเป็นวงกลมถ้าลูกค้าไม่ได้ต้องการข้างหน้ายาวนะคะเราไม่ต้องดึงผมกลับมานะคะให้เราไปตามตำแหน่งของเส้นผมเลยค่ะเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าลูกค้าไม่ได้ต้องการข้างหน้ายาวอะค่ะประคองเส้นผมไว้นะคะกดข้างหน้าเลยค่ะสวัสดีคุณสบายแฮด้วยนะครับสวัสดีค่ะตัดผมผู้ชายได้ไหมตัดผมผู้หญิงใช้กับผมผู้หญิงก็ได้นะคะใช้กับผมผู้ชายก็ได้เก็บเลยค่ะพอเราได้ส่วนข้างหน้าแล้วนะคะเราจะคอสเช็คก็ได้นะคะตัดแนวขวางเช็คแนวยาวส่วนที่เกินมาเราก็เก็บเราจะเห็นลูกค้านะคะข้างหน้าสั้นลงในส่วนของข้างหลังอะค่ะอย่างที่พี่บอกได้เลยค่ะอ
ก็บมุมเลยค่ะอย่างที่พี่บอกนะคะข้างหลังให้กำหนดเป็น V ไว้เพราะว่าอย่างน้อยรูปศีรษะของบ้านเราอะค่ะหรือคนเอเชียจะแบนนิดนึงไม่เหมือนฝรั่งถ้าฝรั่งคือตัดเลยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเป่าแล้วค่ะเก็บรายละเอียดตรงแล้วค่ะนะคะก็ดูเหลี่ยมดูมุมของผมนะคะเก็บอย่างนี้นะคะเพราะว่าพอดีพี่กลัวน้องๆไม่เห็นถ้าข้างบนเราต้องการเทคเชอร์ออกก็ได้เป่าแล้วนะคะเป่าตามรูปทรงเลยค่ะจะเห็นลักษณะของผมมีการซอยนะคะก็คือเป่าตามรูปผิวสาบตามเส้นผมที่เราจะเซตเลยอะค่ะเห็นรูปทรงแล้วขึ้นมาไหมคะมีแต่งหน้าม้าเหมือนพี่เลยยังสี่เลยยังไม่ได้เซฟทีนี้เราจะมาเก็บเหลี่ยมเก็บมุมนะคะถ้าผมมีเหลี่ยมมีมุมพี่บอกแล้วค่ะว่าถ้าลูกค้าหน้ากลมก็ตัดผมให้เป็นเหลี่ยมได้แต่ถ้าลูกค้าหน้าเหลี่ยมก็เก็บให้มันกลมมุมได้นี่เราจะใช้เท็กเจอร์แล้วนะคะเทคนิคแล้วนะดูเลยค่ะเก็บเหลี่ยมเก็บมุมก่อนก็ได้นะคะด้วยการใช้กรรไกรเท็กเจอร์เก็บเทคนิคนี้นะคะวางหวีเข้าไปแล้วก็แซกกรรไกรเข้าไปลึกๆได้เลยค่ะเพราะเราดีพอยต์ไม่ได้แล้วบางบีนะคะ
สวยมากค่ะสวยมากใครที่ผมหรือว่าช่างตัดผมค่ะใครนะใครนะคะมากค่ะสวยมากค่ะไม่แน่ใจว่าชมทรงผมหรือว่าชมช่างตัดผมนะโอ้นี่โอ้นี่กวนกวนละโอ้นี่กวนละถ้าในลักษณะของการที่เราไม่ต้องการใช้ฟันปลานะคะก็คือกวางหรือแล้วก็ดีดขึ้นไปเลยค่ะใช้หวีนะคะช้อนเข้าไปแล้วก็เทคเข้าไปลึกการลงเทคนิคนะคะสั้นบางหรือว่าเอ็นหนาบางนะคะอยู่ที่ความหนาความบางของผมลูกค้านะคะว่าเราจะเอาลึกเอาบางเอาตึงแค่ไหนพี่ไม่เห็นกระจกนะพี่เลยจะไม่รู้ว่ามันมีเหลี่ยมตรงไหนใช้กระจกทิพย์ก็ได้ฮะกระจกทิพย์เป็นยังไงอ่ะกระจกทิพย์มองไม่เห็น นี่ค่ะเก็บเลยค่ะข้างหลังเราก็เก็บเลยนะคะเทสเชอร์เก็บเลยค่ะนี่เราก็ดูนะคะว่าถ้าตรงไหนที่มันดูไม่เรียบไม่เนียนนะคะเราก็สามารถใช้ฟันปลาเก็บในรายละเอียดนะคะลบมุมนะคะใช้ฟันปลาลบมุมก็ได้ทำไมโอถอนหายใจนี่ค่ะหรือถ้าน้องๆเท็กเจอร์ไม่ถนัดใช้ฟันปลาก็ได้ค่ะน้ำหนักของการลงฟันปลานะคะสำคัญนะคะและช่วงจังหวะของการลงนะคะผมลักษณะแบบนี้คือไม่ต้องใดก็ได้นะคะเป่าๆแล้วก็ใส่เซตติ้งได้เลยหรือถ้าลูกค้าจะดึงจะใดก็ได้นะคะดึงเบาๆพอดูนะคะตรงไหนที่ทำให้เกิดความพองของผมค่ะตัวปอมเมดให้พี่หน่อยดิมีไหมมีปะไหนแล้ว
หัวพุทตุกอันนี้อาจจะตรงนี้อาจจะหนาไปนิดนึงนะเทคเลือกได้ดีโอเคค่ะเสร็จแล้วในทรงช็อตแฮร์คัททำไมถึงชื่อช็อตแฮร์คัทค่ะโอ๊ตไม่ใช่ไม่ใช่ผมช็อตผมช็อตลูกค้าผมช็อตนี้ต้องตัดทิ้งเลยช็อตเรียกว่าช็อตแฮร์คัทนี่ค่ะทีเนี้ยคือไปดูนะคะก็จะใส่ฟอร์เมตหรือตัวเซตทรงให้กับลูกค้าใช้ตัวฟอร์เมตนะคะของ Bubble Brain ข้อดีของฟอร์เมตคืออะไรมันทำให้อยู่ทรงเวลาเราใส่เซตติ้งนะคะคือใส่แค่ไปปลายผมนะคะอย่าใส่ถึงหนังศีรษะนะคะเพราะว่าในระหว่างวันมันจะมีน้ำมันจากหนังศีรษะเราออกมาค่ะมันจะทำให้ลูกค้าเหนอะแล้วก็เหนียวจัดทรงยากพอเราใส่ที่ปลายเสร็จปุ๊บเราถึงใช้ให้ลูกค้าค่ะหรือตัวเราเองค่ะใช้นิ้วเป็นตัวเซตนะคะแป้งกระดูกพี่ไม่ใช่แป้งไม่ใช่แป้งกระดูกไม่มีเหรอแป้งใหญ่เหรอหืมอะไรคือแป้งกระดูกอะไรคือแป้งกระดูกมีซอยก็ได้ผมอาจจะมีความยาวกว่าในรูปมากเพราะว่าเราก็ปรับให้เข้ากับบ้านเราค่ะเสร็จแล้วโอ๊ตวันนี้ใช้เวลาไม่นานเลยนะคะดูข้างหน้าสิสำหรับผู้หญิงอะค่ะที่ต้องการความเท่ๆหรือสบายๆพี่ตู่ให้ดูเห็นไหมเห็นข้างหลังไหมคะโอ๊ตเห็นค่ะข้างหลังจะข้างๆก็ยังมีความทุยอยู่นิดนึงตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยค่ะเพราะถ้าเราไปตัดตัวยูหรือว่าเราไปแบ่งเกือกม้าเลยค่ะโอ๊ตความทุยมันจะหายบางทีรูปศีรษะตัดผมสั้นนะคะบางคนบอกรูปศีรษะแบนทำยังไงหรือว่าเส้นผมมีปัญหาทำยังไงนั่นคือการที่เราต้องใช้ตัวแบ่งเป็นตัวกำหนดทรงอะค่ะนี่ค่ะการที่เราตัดผมสั้นในองศาผมก็เขาก็จะกลมเท่ากันทีนี้อยู่ที่ว่ามุมของผมอะค่ะเวลาเราดูงานเราต้องดูให้ออกค่ะว่าเป็นมุมกลมหรือมุมเหลี่ยมถ้ามุมกลมมันก็เหมาะกับลูกค้าที่หน้าเหลี่ยมเพื่อไปลดความเหลี่ยมของรูปหน้าแต่ถ้าลูกค้าเป็นคนที่หน้ากลมก็เราก็ตัดมุมเหลี่ยมเพื่อทำให้ลูกค้าดูหน้าไม่กลมฉะนั้นมันก็มีเรื่องขององศาค่ะที่อยู่ในนั้นในการตัดนี่เสร็จแล้วในหมวดหมู่ของผมสั้นผู้หญิงผู้ชายก็ได้นะคะวัยค่ะเพราะว่าเรามีฐานของทรงออกมาหมดแล้วจริงๆแล้วผมอะค่ะมันก็ไม่ได้ต่างกันในวิธีการตัดเท่าไหร่แต่ว่ามันอาจจะต่างสั้นต่างยาวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พอดีเรามีฐานของเรามาหมดแล้วฉะนั้นการทำงานทุกอย่างที่ผ่านมาคือมันเป็นอะไรที่
พี่วางไว้ให้มันต่อเนื่องกันแต่ถ้าเป็นไลน์หน้าอาจจะต้องเปลี่ยนสไตล์ของการทำงานแล้วค่ะอาจจะเป็นแนวของที่เขากำลังนิยมอยู่สไตล์ของเกาหลีอันยองใช่ค่ะไว้แล้วมาติดตามอะค่ะมันจะมีวิธีการตัดหลายแบบเพื่อว่าให้น้องๆค่ะที่เป็นช่างใหม่ๆได้ดูหรือว่าได้เรียนรู้ถ้าอยากจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมกับการทำงานตรงนี้อะค่ะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราสามารถทำงานได้หลากหลายขึ้นมันก็จะทำให้ร้านเรามีทางเลือกมากขึ้นนะคะค่ะถ้ายังไงวันนี้พี่ตุ๊กก็ฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงไลน์หน้าค่ะจะพยายามดูว่าจะตัดทรงไหนอีกแต่อาจจะเป็นในหมวดหมู่ของผมยาวหรือสไตล์ของเกาหลีแล้วอะค่ะโอเคค่ะทั้งนี้วันนี้ขอจบไลฟ์เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะทางการสุด